เครื่องนี้จุดที่4 0 0 0ครับ4 0 0 0แต่ว่าอัพเกรดไปเยอะถ้าลำพังล้าเราคำนวณแค่จากเซตโปรแค่ CPU การ์ดจอเนี่ยแต่อยู่ที่ประมาณสัก3 2 k นะครับ 4.4k จาก i h a e ครับถ้า3 2 k เป็นเดิมๆเ,เนาะ i5 2400F ครับ6 core 12 thread turbo 4.4ครับแรม 16GB 3,200 m มกเฮแล้วการ์ดจอเป็น RTX 3060ครับตัวทั h RAM 12GB ตัวนี้เพิ่ม l e รียญ s t r e a m e r Plus เห็นไหมฮะ ตัว R G B ทั้ง24พินทั้ง8พินครับชุดน้ำเนี่ยก็3ตอน360มิลลิเมตรครับตัวบล็อกอย่างนี้หม้อน้ำา3ตอน360มลและที่สำคัญคือเคสนั้นเปลี่ยนเป็นรุ่นใหญ่เลยครับจากคอแซตัว5,000 X ตัว R G B นั่นเองพัดลม3ตัวระบายความร้อนเพราะว่าสปาย650วัตต์80พรัสปอนดังนั้นอย่างที่ผมบอกไปฮะสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เพิ่มเขมา้ามาเติมแต่งเข้ามาลูกค้าสามารถเพิ่มเพิ่มเติมได้หมดถ้าเอาเดิมเดิมเอาซิงสต็อกเดิมเดิมเอาเคสเดิมเดิมเนี้ 4K ได้ i5 2 4 0 f RTX 3 0 6 0จาก i h a v e CPU ครับเครื่องนี้จดที่44,000ครับ4 4 0 0 0แต่ว่าอัปเกรดไปเยอะถ้าลำพังแล้วเราคำนวณแค่จากเซตโปรแค่ CPU กับจอเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก 32K นะครับ 44K จาก i h a v e ครับถ้า 32K เป็นเดิมๆเ,เนาะ i5 2 0 0 f ครับ6 core 12 thread turbo 4.4ครับ RAM 16 GB 3,200 MHz แล้วการจอเป็น RTX 3060ครับตัว Tough RAM 12 GB ตัวนี้เพิ่ม Lely Streamer Plus เห็นไหมฮะ ตัว R G B ทั้ง24พินทั้ง8พินครับชุดน้ำเนี่ยก็3ตอน360มิลลิเมตรครับตัวบล็อกอย่างนี้ม้อน้ำ3ตอน360มลและที่สำคัญคือเคสนั้นเปลี่ยนเป็นรุ่นใหญ่เลยครับจากคอแซตัว5,000 X ตัว R G B นั่นเองพัดลม3ตัวระบายความร้อนเพราะว่าสปาย650 80, วัตต์80พ l u s b o ดังนั้นอย่างที่ผมบอกไปฮะสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาเติมใส่เข,ข้ามาลูกค้าสามารถเพิ่มเพิ่มเติมได้หมดถ้าเอาเดิมเดิมเอาซิ่งสต็อกเดิม,เ,ดมเอาเเคสเดิมๆเ,เนี่36บบบาแ้ 4K ครั ได้ i5 2 0 0 0 f RTX 3060จาก i h a v e c p u ครับ